สวัสดีครับพี่พี่ FC เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนมาดูวิธีประกอบตัวนี้ตัวหนีบได้และว่าตัวผ่านได้นะครับตัวหนีบได้บนของจากโค้ง5เส้นบางทีเพื่อนๆซื้อไปนะอาจจะประกอบเข้าไปหรือว่าใส่ผิดด้านอะไรมันจะทำให้หนีบหนืดหนืดดึงได้ไม่ไปนะครับได้ไม่วิ่งก็ทำให้ได้ขาดอันนี้ผมจะมาแกะออกดูแล้วก็มาทำความสะอาดข้างในแล้วก็ประกอบใหม่ประกอบให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้จะมีอะไรอยู่ประมาณ 3-4 ชิ้นนะครับตัวนี้1ก็จะเป็นน็อต2ก็จะเป็นสปริง3ก็จะเป็นตัวหนีบได้นะทั้ง2ด้านตัวนี้ถ้าเราใส่ผิดแค่นิดเดียวมันก็เหนืดนะครับดึงได้ไม่ไปนะครับตัวนี้จะมีน็อตตัวนี้นะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะมีแหวนข้างในนะครับเล็กๆแบบนี้ระวังหายนะครับมีแม่เด็กก็เอาแม่เด็กมายึดไว้นะครับก็ตัวนี้ตัวผ่านไว้ข้างในจะมีสปริงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาได้ออกก่อนฝากพี่เพื่อนเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้เห็นคลิปใหม่ของผมถ้าผมมีเวลาผมก็จะลงคลิปให้พี่เพื่อนได้ดูกันทุกวันนะครับแล้วก็พี่เพื่อนท่านไหนมีปัญหาส่งมาทางไลน์แบบนี้ผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้พี่เพื่อนดูกันนะครับวางหายนะครับตัวนี้มีฝุ่นมียังติดอยู่แล้วก็มาเซ็ตจะมีน้ำหมอกน้ำมันอะไรกระเด็นออกมาใส่ว่ามีฝุ่นมีได้มีฝุ่นเข้าไปติดนี่ปอกมีสปริงซึ่งตัวนี้ก็สำคัญมากนะครับอะไรตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าขาดไปทำให้ได้ขาดได้อะไรแบบนี้ได้วิ่งไม่สะดวกเราวิธีร้อยลายเราต้องร้อยให้มันครบทุกรูทุกส่วนที่เขามีให้มาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออภัยสำหรับสำเนียงภาษาแบบนี้อาจผมภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงนะครับพี่ๆเพื่อนทุกคนครับก็มาเซตตัวนี้เลยครับฝุ่นนี้สำคัญมากกันนิดหนึ่งก็อาจจะทำให้จักรเรามีปัญหาได้วันนี้ตั้งจักรดีชุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฝุ่นแค่ติดฟันแค่นี้มันเหนืดเหนืดเนี้ยเย็บไม่ไปทำให้ได้มันย้ำให้จากฟันย้ำแบบนี้ต้องหมั่นทำความสะอาดแกะขี้ฟันอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับส่วนเข็มเนี่ยก็ใส่ยัดเข้าไปให้มันสุดถ้าไม่สุดนิดเดียวก็ได้กระโดดนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตะขอกับตั้งตะขอใหม่แค่เข็มไม่สุดนี่ก็มีปัญหาได้ใส่เข็มผิดด้านก็สำคัญตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะตัวนี้จะเป็นตัวหนีบได้หรือว่าตัวผ่านได้จะมีจากโค้ง5เส้นกับจากลาแต่จะมีตัวหนีบแบบนี้แต่ลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันมีที่หนีบได้เหมือนกันครับก่อนอื่นเราก็เอาปอกตัวนี้เข้าไปก่อนจากนั้นก็สปริงตัวนี้เข้าไปทีหลังอธิบายก่อนใส่เข้าไปในจักรนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเราจะหันตัวนี้ลงข้างล่างก็หันออกมาด้านหน้าแบบนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนตัวที่3ก็คือตัวนี้ตัวที่4ก็คือตัวนี้ครับบางคนหันเข้าไปด้านในแบบนี้
ทำให้ตัวนี้เข้าไปหนีบกับตัวนี้เลยครับเหนือดมันสปริงไม่ดันออกมาตัวนี้ก็เราหันออกมานะครับปรับแสงกันอีกนิดนึงคีย์แฟลชมันหายโอเคไหมเนี่ยถ้าหันแบบนี้ออกมาแบบนี้มันไม่ถูกนะครับต้องหันออกมาแบบนี้เออต้องหันตัวนี้ออกมาแต่ถ้าหันด้านนี้ออกมาเนี่ยผิดครับเนี่ยตัวนี้ออกมานี่ผิดต้องเอาไปข้างในแบบนี้นะครับจากนั้นก็คันน็อตตัวนี้ใส่นี่มาดูวิธีการประกอบใส่ตัวจริงเลยครับหนึ่งก็คือเอาปลอกใส่ก่อนหมุนลงมาหนึ่งปลอกสองคือสปริงเข้าไปสามก็จะเป็นตัวนี้สีก็จะเป็นตัวนี้หมุนเข้าไปหันเข้าไปด้านในงอๆแบบนี้ประกบกันแบบนี้จากนั้นก็เอาน็อตใส่เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแต่ถ้าหันประกบกันเดี๋ยวน็อตก่อนถ้าเอาด้านนี้ออกมาแบบนี้ผิดครับเพราะว่าจะทำไม่ได้มันผ่านไม่ได้เนี่ยจะหนีบเลยครับแบบนี้มันมีช่องว่างให้ก็หันเข้าไปแบบนี้กบเข้าไปแบบนี้ครับแบบนี้นะครับน็อตใส่เข้าไปครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปตรงสปริงจับไว้แล้วก็ล็อกไว้ทีนี้เห็นไหมตัวด้านในมันจะขยับได้เพื่อนๆตัวนี้สามารถขยับได้แต่ถ้าตัวนี้ขยับไม่ได้ก็คือเหนือดใส่ผิดด้านคันน็อตเข้าไปแน่นๆครับจากนั้นก็ร้อยได้ซึ่งจากแต่ละรุ่นก็ร้อยได้ไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะใส่เข้าไปทั้ง2เส้นเปลี่ยนจากของแจ็ค5เส้นของจีนตัวนี้ใส่เข้าไปแค่เส้นเดียวครับใส่แค่ได้เข็มในส่วนเข็มนอกเราจะไม่ใส่เข็มนอกจะผ่านเข้ามาใส่รูนี้เลยตรงนี้เลยครับเห็นว่าดึงได้หนึบสามารถดึงได้ถ้าดึงไม่มาเนี่ยก็คือใส่ผิดด้านนะครับตีใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับจะมีรูอีกข้างในนะครับจะใส่ยากนิดนึงตัวนี้แบบนี้จากนั้นก็ใส่เข็มถ้าพี่เพื่อนท่านไหนมีปัญหาเนื่องจากหรือว่าอยากได้อะไรจากเย็บผ้าทุกชนิดทุกยี่ห้อก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าลิงก์ไลน์ของผมใต้คลิปนะครับหรือว่าจะโทร088-218-0739ครับผมนี้ก็เรียบร้อยนะครับ
วิธีประกอบตัวผ่านได้หรือว่าตัวหนีบได้บนของจักรโค้ง5เส้นจักรลาก็จะเป็นแบบนี้จะประกอบแบบนี้แต่รูปแบบมันต่างกันของจักรลากับจักรโค้งครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ๆเพื่อนท่านไหนอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม